าค่ะวันนี้จะพามาเก็บขวดขายกันนะทุกคนนะคะสวัสดีค่ะวันนี้พามาขายขวดนะคะเก็บขวดขายเก็บกระป๋องแล้วก็เก็บขวดขายนะคะวันนี้ไม่ได้เก็บบลูเบอรี่นะคะวันนี้มาเก็บขวดขายนี่ค่ะอันนี้เป็นเครื่องขายขวดขายกระป๋องนะคะทุกคนนี่จะในขวดนี้ก็จะมีนี่ค่ะมีราคานะคะทุกคนมีราคาว่ากี่เซนนะคะแต่ละขวดเราก็จะหย่อนเข้าไปในนี้เลยนะคะให้มันอ่านบาร์โค้ดเนี่ยมันจะมีบาร์โค้ดให้นะคะทุกคนถ่ายลงไปเลยค่ะมาขายขวดมาขายขวดกันนะคะราคามันก็จะขึ้นนี้นะคะนี่เห็นไหมตรงนี้ก็จะขึ้นเป็นราคาให้ค่ะว่าขนาดขวดกี่ขวดอย่างนี้นะคะนี่ขนาดขวดนี้ราคา20เซนก็จะขึ้นมาให้นะคะอันนี้เลยค่ะนี่คนใส่ลงไปเลยนะคะก็จะมีราคาแต่ละอย่างแต่ละขวดแต่ละกระป๋องก็ราคาไม่เท่ากันนะคะลงมานานแล้วมันแฟบทุกคนขวดใหญ่ก็จะราคาสูงขึ้นมาหน่อยนะคะวันนี้มาเก็บขวดขายค่ะวันนี้ไม่ได้พาไปเก็บบลูเบอรี่นะคะทุกคนพามาเก็บขวดขายเก็บกระป๋องเนาะนี่ตอนนี้ได้มา3กิโลเสียดายนะคะตอนคอนเสิร์ตนะไม่ได้ไปกินค่ะงั้นได้เงินดีเหมือนกันนะแต่ไม่มีเวลาไปกินค่ะทุกคนเฮ้ยถุงนี้ดูดอันนี้นะคะดูดอะไรดูดผมค่ะทุกคนนี่ค่ะดูข้างในมันก็จะวิ่งเข้าไปอย่างงี้นะคะทุกคนนี่กล่องก็จะวิ่งเข้าไปแล้วก็หย่อนไปได้ราคาดีเลยนะคะทุกคนจ้ะกระป๋องนี้ก็เป็นไอ้ที่เวลาเราไปซื้อนะทุกคนเวลาไปซื้อเราก็ต้องจ่ายค่ากระป๋องค่าขวดนี้นะคะหรือเราก็มาคืนเหมือนเมื่อก่อนที่เราไปซื้อน้ำปลาเนี่ยค่ะที่เคยพูดไปใช่ไหมในไลฟ์สดนะคะเหมือนที่เราไปซื้อน้ำปลาเนาะน้ำปลาเราไม่ต้องแลกขวดเนาะเป็นอะไรมันก็จะมีบาร์โค้ดมันก็จะอ่านบาร์โค้ดเราเก็บนะทุกคนเวลาเห็นกระป๋องเห็นขวดก็เก็บนะคะเพราะว่ามันมีเงินอยู่เวลาเห็นนะตอนมาใหม่ๆนะทุกคนเห็นขวดเนี่ยวิ่งใส่เลยนะคะชอบมากๆเลยเด้อวิ่งไปเลยทุกคนทุกคนตอนนี้หมดแล้วนะคะนี่มันก็จะไหลไปในสายพานนี่ใช่ไหมคะทุกคนนี่มันไหลไปในสายพานนี่ตอนนี้ก็ได้มาแล้วนะคะจำนวนเงินเราก็มากดตรงปุ่มสีเขียวนี่นะคะกุ้ยติก็เป็นใบเสร็จนี่มันก็จะหมุนมันก็จะออกมาตรงนี้นะคะนี่เราก็ได้มาแล้วค่ะนี่9ยูโร25เซ็นต์นะคะคูณไปค่ะทุกคน37บาทนะคะลองคูณดูนะคะว่าได้เท่าไหร่นะคะขายขวดวันนี้จ้าเดี๋ยวไปเราไปแลกเงินกันนะคะนี่ทุกคนได้มาแล้วค่ะได้มาแล้วเดี๋ยวเราไปแลกเงินกันนะคะไปกันจ้าเราจะแลกเงินหรือว่าเราจะเอาไปซื้อของก็ได้นะคะไปกันค่ะไปแลกกันจ้าตรงนี้ก็จะมีที่ทิ้งนะคะเป็นที่ทิ้งที่รับทิ้งนะคะตรงนี้อันแรกก็จะเป็นหลอดไฟนะคะเป็นหลอดไฟยาวนะคะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นหลอดไฟกลมนะคะ
เป็นหลอดไฟกลมเป็นดอกไฟเกลียวนะคะทุกคนก็จะมีที่ทิ้งให้ประมาณนี้นะคะนี่เขาจะมีแยกกันเลยนะคะตรงนี้ก็จะเป็นนี่ก็เป็นที่ทิ้งแบตนะคะเป็นฐานไฟใช้ฐานอะไรนะฐานทีวีอะไรนี่ค่ะรีโมททีวีใช่ไหมค่ะแล้วฝั่งนี้ก็จะเป็นที่ทิ้งขวดค่ะขวดที่ขายไม่ได้นะคะขวดแก้วนะคะเป็นที่ทิ้งขวดแก้วค่ะก็จะแยกตามประเภทไว้เลยนะคะเป็นตู้ๆเนาะฝั่งนี้ด้านซ้ายถัดมานี้ก็จะเป็นที่ทิ้งถุงพลาสติกนะคะทุกคนจ๋านี่ก็จะแยกกันเลยนะคะที่นี่จะแยกกันแบบว่านี่ถุงพลาสติกก็จะมีเขียนไว้เลยนะคะทุกคนฝั่งนู้นด้านนู้นก็จะเป็นกล่องนะคะนะซ้ายมือจะเป็นกล่องนะคะก็จะเขียนไว้เลยเขียนแยกกันเลยประมาณนี้นะคะทุกคนที่ฟินแลนด์เขาก็จะแยกแบบนี้ค่ะขยะเปียกขยะแห้งนะคะแล้วก็จะมีพวกอะไรนะพวกกระป๋องนะคะแล้วก็มีกระป๋องมีขวดค่ะก็จะแยกก็จะมีขวดมาทิ้งพลาสติกนะคะถุงพลาสติกที่ใช้แล้วนะคะทุกคนตามนี้เลยค่ะโอเคนะจ้ากดนะคะได้หมายเลขมาแล้วค่ะเราก็ไปรอคิวนะคะทุกคนนี่จ้าตอนนี้ก็ยืนรอนะคะยืนรอคิวค่ะเพราะว่าตอนนี้คนเยอะนะคะรอคิวตอนนี้เพิ่งถึงคิวที่56ค่ะตอนนี้รอคิวที่59นะคะทุกคนที่เคาน์เตอร์ก็จะมีขายลอตเตอรี่ด้วยนะคะทุกคนที่บ้านนี้เขาเรียกว่าลอตโต้ค่ะสามารถซื้อได้ผ่านทางเคาน์เตอร์ที่เคาน์เตอร์ขายของนี่นะคะเคาน์เตอร์จ่ายเงินแล้วก็สามารถซื้อได้จะมีเว็บไซต์ด้วยนะคะทุกคนเว็บไซต์ที่ให้ซื้อลอตเตอรี่ผ่านเว็บไซต์ได้ด้วยนะคะนี่เห็นไหมคะที่อยู่ในกล่องข้างหน้านี่ก็คือเป็นที่ขายลอตเตอรี่นะจ๊ะตรงนี้ก็สามารถจ่ายเงินได้แล้วก็ตรงนี้ก็เหมือนว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรประชาสัมพันธ์นะคะอินโฟเมชันเนาะเราก็จะมาแลกเงินตรงนี้นะคะเพราะว่าถ้าไปที่เคาน์เตอร์จ่ายเงินตรงขายของนี้คนจะเยอะค่ะทุกคนจ๋าก็เลยต้องมาแลกตรงนี้นะคะโอเคค่ะรอกันต่อไปจ้าตอนนี้ก็คิวยาวอยู่นะคะทุกคนพนักงานมีคนเดียวค่ะเนี่ยพนักงานอยู่ตรงนู้นนั่นน่ะอีกที่ตรงนึงทุกคนตอนนี้ก็ได้เงินมาแล้วค่ะที่เราขายขวดไปนะคะทุกคนตอนนี้ก็เป็น9ยูโร25เซนต์นะคะก็คูณเป็นเงินไทยก็คูณ37ยูโรนะคะโอ้37บาทนะคะ37บาทกว่าๆนะคะก็จะได้มาประมาณ343บาทนะคะนี่ทุกคนได้มาแล้วจ้าสำหรับการเก็บขวดขายวันนี้นะคะขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมในการเก็บขวดขายวันนี้นะคะขอบคุณทุกคนกำลังใจที่เข้ามาให้กันนะคะขอบคุณนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งให้นะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายจ้าพบกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย